โอเคผมก็มาถึงน่าจะแถวนวะแล้วนะข้ามจากไอ้ทางแยกหลายๆทางที่ไปสระบุรีอยุธยานครสวรรค์นะฮะเข้ามาแล้วจะเขตนวะนครแล้วก็คงอีกไม่ไกลก็จะถึงบ้านแล้วมาเรื่อยๆนะครับความเร็วยืนพื้นอยู่130ตลอดทางเลยตั้งแต่อะไรนะปั๊มปตท.อะไรวะลืมชื่อวะตรงสิงห์บุรีเนาะมาถึงเนี่ยครับตรงนี้แล้วก็เป็นระยะทางประมาณ9080 90 100โลพอดีฮะตั้งแต่470นี่570 100โลพอดีนะครับก็จอดแวะพักไปได้สัก10นาทีเข้าห้องน้ำอะไรแล้วก็ออกมาเดินทางต่อถึงบ้านแล้วเดี๋ยวจะถึงบ้านกันแล้วตอนนี้ก็เวลา15นาฬิกา16นาทีนะครับก็น้ำมันยุบเหลือครึ่งถังยังวิ่งได้อีก130โลนะครับระยะทางทริป A ของผมอยู่ที่572โลนะครับอัตราสิ้นเปลืองอยู่30กิโลเมตรต่อลิตรอุณหภูมิภายนอกอยู่35องศาแบตเตอรี่ยังอยู่ 13.9 โอเคแล้วแดดร้อนเนี่ยขี่ย้อนแดดเลยแดดเข้าตาพอดีเมื่อกี้ออกมาจากอินบุรีปั๊มน้ำมันปตท.อินบุรีเนาะก็ผมขี่ยืนพื้นอยู่130นะครับมีเบาบ้างชะลอบ้างแต่น้อยครับส่วนใหญ่วิ่งอยู่ที่130รอบอยู่ประมาณ 5,000 เอ้ย 6,500 รอบโดยประมาณนะก็ไม่มีปัญหาไหนก็ว่าหรือว่ารู้สึกอืดเหมือนสูบจะติดเลยนะก็ยังไม่เห็นอาการเลยนะครับแล้วก็เสียงที่มันดังเสียงเครื่องที่มันดังก็ดังน้อยลงแล้วไม่รู้เหมือนกันมันเริ่มเข้าที่หรือเปล่าขี่แช่มานานเสียงเบาลงไปเยอะมากอ่ะจนแทบจะเท่าของเดิมแล้วเนี่ย มีเสียงวิวๆๆๆนิดหน่อยเอง ก็แต่ยังไงเดี๋ยวต้องไปทำรถแต่ถ้าเสียงมันเบาลงขนาดนี้ผมก็อาจจะใช้ไปสักแป๊บหนึ่งก่อนแล้วค่อยเอาไปทำเนาะแสดงว่าไม่เป็นอะไรร้ายแรงนะครับเพราะว่าไว้รอหลังปีใหม่สักระยะหนึ่งเราค่อยทำเพราะไม่งั้นอะไรมันก็จะไม่เข้าที่เข้าทางนะครับรออะไรมันเข้าที่เข้าทางก่อนครับตอนนี้เราวิ่งในเขตนวนครแล้วก็คงทำความเร็วไม่ได้แล้วเนาะก็วิ่งช้าไปแล้วครับถ้าดูจากคลิปจับเวลาก็น่าจะพอหาค่าเฉลี่ยความเร็วได้เนาะจากจุด A ไปจุด B นะตอนที่ผมอยู่ในอเมซอนเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วน่าจะบ่าย2แล้วมั้งตอนนี้บ่าย3 100โลบ่าย3 20ก็ประมาณนี้ครับวิ่งมาประมาณ80นาที100โลก็โอเคครับความเร็วก็ประมาณนี้แหละโอ้โหทางอันนี้เราก็ออกทางคู่ขนานแล้วครับก็ไม่ต้องสงสัยเลยครับงานที่โศกติดในครั้งนี้น้ำมันเครื่องร้อนจัดครับโอ้ทางอะไรนี่อ่ะโอ้ช่วงล่างเอาอยู่ดีครับวันนี้ก็นั่งมาสบายๆไม่เมื่อยตูดเท่าไหร่นะพักทุกร้อยโลค่อนข้างไม่เมื่อยตูดเลยนะนั่งสบายเนี่ยพอ80ถึง100โลครั้งแรกผมวิ่งมา80โลนะมาพักอันนี้อีกวิ่งมาอีกก็อีก100โลก็พัก
มันก็รู้สึกดีครับไม่ค่อยเหนื่อยแต่วันยังขามามันพักไม่ได้ไงปั๊มมันเต็มทุกปั๊มไงเออผมก็เลยยิงยาว200กว่าโลแล้วก็ยิงยาวอีก100กว่าโลฮะเรียบร้อยเลยครับแต่ก็ยังไม่ได้กล้าบิดถึง104นะก็มีเผลอๆลองดันดูมันก็วิ่ง104ได้นะฮะมันก็ขึ้นปื๊ดไป104แล้วก็ผมก็เบาลงเล่นวิ่งแค่ 6,500 รอบมันก็อยู่ประมาณ130นะครับก็วิ่งแบบถนอมเครื่องไปเลยแล้วก็โอเคครับมันไม่ได้งอแงอะไรครับขับกับอันนี้รถไม่ได้งอแงนะแต่เจ้าของพลาดเองนะครับผมพลาดเองครับที่ออกทางไกลแล้วไม่ได้ใช้ตัวช่วยน้ำมันเครื่องอะไรเลยนะผมก็มั่นใจในน้ำมันเครื่องสูงเนาะแต่ก็ไม่คิดว่าเออมันจะเป็นหนักขนาดนี้อ๋อไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมน้ำมันเครื่องถึงเป็นฟองได้นะครับทั้งน้ำมันเครื่องครั้งนี้ที่เปลี่ยนนะผมเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องใหม่แสดงว่าไม่มีน้ำมันเครื่องเก่าค้างผสมเลยนะประสิทธิภาพน่าจะสูงนะก็แสดงว่าน้ำมันเครื่องตัวธรรมดาเนาะถ้าใส่กับลูกเดิมผมว่าน่าจะใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่พอลูกมันใหญ่ขึ้นความร้อนมันน่าจะสูงขึ้นนะครับก็ทำให้น้ำมันเครื่องที่สแตนดาร์ดใช้กับลูกโตไม่ได้นะครับก็อาจจะมีปัญหาอย่างผมได้เพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นลูกโตแล้วอย่างกน้ำมันนะครับแล้วจะเป็นเหมือนผมนะจริงๆผมก็ไม่ได้งกหรอกแต่ผมเห็นว่าเออไหนเราก็มีใบน้ำมันฟรีอยู่เนาะเราก็ใช้ให้มันหมดไปมันเหลือใบสุดท้ายแล้วไงใบสุดท้ายเรียบร้อยเกมครับก็อะไรขับรถดิโอ้ผมเดาว่าข้างในมอไซค์น่าจะเข้าไม่ได้นะแต่เพื่อความถูกต้องนะผมก็ขี่ทางคู่ขนานไปผมว่าน่าจะถูกต้องที่สุดแล้วมันจะช้าหน่อยเพราะว่ามันจะทำเวลาไม่ได้นะครับรถมันก็จะควักไข่หน่อยแต่ก็เอานะมันน่าจะดีแหละมันน่าจะดีกับเราแหละแต่อีกอย่างก็เป็นการขี่พักรถไปในตัวนะครับหลังจากที่บิด80โลแรกที่ออกมาวิ่ง120นะครับเหลือก็ไม่ได้ตลอดทางนะแต่ก็ลองไล่ขึ้นมาแค่120แต่พอออกสายเอเชียได้ผมก็เลยลองขี่130ดูนะก็โอเคดันไป104ก็ได้นะรอบก็ยังขึ้นไวปกติดีโอเคหายห่วงว่าชาร์ปจะละลายนะหายห่วงแล้วต่อไปก็ก้านงอหรือเปล่าเนี่ยแหละอาจจะคดนิดๆแบบนิดๆแบบนิดนึงอ่ะผมว่าต้องมีแต่ไม่รู้จะเยอะแค่ไหนนะแต่ถ้าการโคตรจริงๆอ่ะรถมันจะวิ่งไม่ได้หรอกแต่ก็ไม่แน่นะถ้ามันแบบบิดเบี้ยวไปนิดเดียวจริงๆอ่ะมันก็ยังวิ่งได้อยู่แล้วก็แหวนไหมนี่แน่นอน 100% นะแหวนไหมเสื้อสูบเป็นรอยนี่แน่นอน 100% นะครับเสื้อสูบเป็นรอยแล้วคิดดูลากยาวมาตั้งกี่โลนะครับรอยไม่กระจายเลยถูจะเรียบแล้วมั้งแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับไอ้ตัวลูกสูบ
ของ Honda นะสมัยเนี้ยมันจะมีสารตัวนึงเคลือบอยู่ที่มันจะเป็นสีเทาๆนะไอสารตัวนั้นน่ะมันจะทำให้ลดการสูบติดนั่นแหละเวลาสูบติดอ่ะสารตัวนั้นมันจะเข้าไปช่วยนะครับให้มันไม่ติดแบบอันตรายนะฮะมันจะไม่ป๊อกแล้วหยุดนิ่งเลยนะฮะสารตัวนั้นจะเข้าไปช่วยให้มันลื่นไปได้อีกนิดนึงก็อย่างที่รถผมเป็นเนี่ยแหละครับคือมันจะแค่รถมันจะวูบไปแล้วก็บิดได้ต่อนะแต่ก็อย่าไปห้าวบิดรอบสูงก็บิดต่ำๆหยอดๆไปได้นะครับก็น่าจะสารตัวเนี้ยที่อยู่ข้างลูกนะมันก็จะช่วยในการก็จะเรียกว่าหล่อลื่นไหมอ่ะมันก็ทำให้ลูกไม่เบรกอ่ะเออก็ได้ใช้งานแล้วครับแต่มันก็มีให้ใช้แค่ครั้งเดียวนะครับป๊อกอีกทีหนึ่งคือนิ่งเลยนะผมก็ได้ใช้ไปแล้วนะครับหลักๆเขาคงต้องเปลี่ยนลูกอ่ะวันนี้ขี่ค่อนข้างไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่เนาะไม่รู้ทำไมถึงไม่เหนื่อยแต่เจ็บไหล่ครับเหมือนมันเกร็งล็อกคันเร่งไว้ไม่ให้เกิน104นะ103อ่ะเนาะคือทุกทีผมบิดไปเลยมันก็ไหลไปถึง104ไปเลยนะนี่เราต้องคอยกอคันเร่งไว้ไม่ให้มันเยอะไปเพื่อให้มันอยู่ที่103นะครับไม่ให้รอบมันสูงเกินอะไรประมาณนั้นนะฮะอะไรเมื่อยแขนรู้สึกเมื่อยแขนนิดนึงแต่พอเราล็อกได้แล้วเราก็ผ่อนคลายมันก็หายอยู่โอ้โหไม่มาไวขนาดนั้นวะโอ้โหรีบไปไหนนะตกใจหมดเลยอะไรของเขาวะขับไวแล้วก็มาเบรกอยู่หน้าเรานะครับอะไรของมันวะงงก็แม่งแล้วจะรีบทำไมนะครับเออไม่ไปแล้วไม่รีบแล้วครับรีบแซงผมเหรอไม่รู้เหมือนกันฮะโอ้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับนี่ถ้าหมวกไม่มีคิวสโมกด้านในนะมีแว่นกันแดดข้างในนะจะทรมานมากเลยดีที่หมวกมีแว่นกันแดดนะฮะสบายตาขึ้นเยอะเลยแท็กซี่คันนี้เอาไงวะจะไปเลนไหนครับวันนี้ขี่ทางไกลก็มีอีกหนึ่งอย่างที่เสียหายกับรถนะครับก็คือไอ้หมุดพลาสติกอะครับที่มันปิดกับไอ้ตัวที่เหมือนที่ใส่กระจกอะน็อตเนี่ยตัวนี้นะมันขาดเลยข้างเนี้ยข้างที่ใส่ตัวนี้ไว้มันขาดเลยครับผมก็เลยย้ายจากฝั่งเนี้ยมาล็อกฝั่งนี้เพราะไอ้เต่านี้มันจะหล่นนะขาดเฉยเลยรถเริ่มเยอะแล้วถึงฟิวเจอร์แล้วครับเดี๋ยวเราเข้าฟิวเจอร์ออกนู่นเลยหนีรถติดดีกว่าไหมเออเข้าฟิวเจอร์ตรงนี้เลยอึ๊บฟังเสียงดูนะครับเดี๋ยวเอาเสียงโกโปรอ่ะหลบลมแล้วฟังนะครับเสียงเครื่องครับจะเหมือนเดิมอ่ะก็งงอยู่เหมือนกันว่ามันหายมันเงียบไปได้ยังไง
แต่ก็ยังมีเสียงดังวู้อยู่นะเล็กน้อยครับแต่เมื่อเช้านี้เสียงเหมือนอะไรมันตีกันปัก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 อย่างนี้ตลอดเวลาเลยนะตั้งแต่บินตั้งแต่3,000รอบตอนนี้ลองขี่ไปเติมน้ำมันอะไรที่แถวบ้านนะขี่ไปตรงลงตลาดขี่ไปนี่โอ้โหดังกราวเลยดีกว่าดังอย่างกราวเลยนึกว่าเครื่องจะพังแล้วอ่ะพอขี่มาเลย80โลนะฮะเสียงหายเฉยเลยลานจอดคันอะไรไม่รู้เรามาผิดหรือเปล่าเนี่ยที่จริงเราอ้อมออกทางนู้นก็ได้เปล่าวะติดในนี้สิมาทางเงี้ยมาผิดทุกทีเลยนะมาผิดทางจริงๆผมต้องอ้อมไปออกข้างหลังนู่นนะรถไม่ติดมั่วอีกแล้วเรามาติดในนี้ก็คือไม่งั้นจะหลบทำไมเนี่ยหลบมาก็เจอตรงนี้ฟิลรถในกรุงเทพก็ยังเยอะอยู่เลยนะดูจากฟิลนี่แน่นหนาเลยน้ำมันถังเดียวนะครับไผ่สลีนครสวรรค์สบายๆเลยครับเฮ้ยไผ่สลีกรุงเทพนะฮะประมาณ200กว่าโลสบายๆครับก็ประหยัดอยู่นะฮะเติมไป230บาทเองเยอะจริงครับเนี่ยที่จริงเราอ้อมมันก็จบแล้วเนี่ยไม่ยอมอ้อม มาติดข้างใน2แยกนะฮะยาวเลยครับอันนี้แต่ก็ต้องมาดูกันด้วยนะครับนี่ครับปีใหม่คนก็อยู่กรุงเทพกันเยอะนะนั่นเอียดเลยคนไม่ออกกรุงเทพก็เยอะเหมือนกันนะครับใครเป็นหนึ่งในนั้นช่วยบอกด้วยนะเพราะไม่ได้ไปเที่ยวไหนอยู่บ้านนอนดูคลิปผมอะไรเงี้ย เสียงเครื่องดีกว่าเดิมเยอะเลยฮะเยอะมากอ่ะเหมือนไม่เคยมาฟิวกันอ่ะ โอ้คนเต็มเลยครับรถเยอะจริงๆพี่เกงผมจะไหม้แล้วนะจอดเฉยๆนะพวกพี่พวกนี้เขาตากแดดทั้งวันนะฮะหน้าดำหน้าแดงหมดนะเหนื่อยแย่เลยโอเคครับเนี่ยถ้าอ้อมข้างหลังฟุตบอลมาก็จบแล้วอ่ะแหมไม่อ้อมมานะครับอ
หนีรถติดมาเจอรถติดครับมันไม่มีอะไรแย่ไปกว่ารถสูบติดแล้วครับรถติดนี่ก็ไม่ได้เสียตังค์ฮะรถสูบติดนี่เสียตังค์เลยฮะโอ้ยชักร้อนหมวกแล้วครับเพราะรถจอดนิ่งนานเกินเหงื่อออกแล้วเนี่ยโหจอดล้นยันนี่ไม่ต้องคิดจะมาเลยครับฟิวเจอร์ลังสิตเนี่ยรถเต็มแน่นเอียดแล้วปีใหม่เขาไม่ไปเที่ยวไหนกันเลยอ่ะโรงพยาบาลก็แน่นเอียดอ่ะโอ้โหถ้าคนป่วยเต็มงี้โรงพยาบาลยิ้มเลยเนี่ยอันนี้มาฟิวกันนะโอเคหลุดออกมาได้แล้วทำไมความรู้สึกว่าท่อมันดังกว่าเดิมวะแต่ถ้าจำไม่ผิดถ้าจูนน้ำมันให้มันหนานิดนึงท่อจะดังขึ้นนะครับตอนที่จูนน้ำมันให้มันพอดีท่อมันจะเงียบลงกว่านี้หน่อยนี่ท่อดังอยู่เพราะผมไม่แน่ใจว่าน้ำมันเครื่องบางหรือน้ำมันเชื้อเพลิงบางนะครับที่ทำให้สูบติดอันนี้ผมก็เร่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้ขึ้นมานิดหนึ่งให้มันมีความหนาขึ้นหน่อยนะครับเพราะว่าน้ำมันบางเกินก็จะเกิดความร้อนทำให้น้ำมันเครื่องร้อนจัดมันก็เป็นไปได้นะครับผมเลยให้มันหนาขึ้นมาหน่อยนะครับเพื่อช่วยไม่ให้น้ำมันเครื่องมันร้อนจนเกินไปบางทีน้ำมันเครื่องอาจจะไม่ได้แย่นะครับแต่เป็นเพราะผมจูนน้ำมันเชื้อเพลิงบางเกินไปนะครับทำให้พอน้ำมันเชื้อเพลิงบางครับมันก็จะเกิดความร้อนในกระบอกสูบสูงอีกนะครับพอเกิดความร้อนในกระบอกสูบสูงขึ้นมันก็จะไปทำให้น้ำมันเครื่องร้อนครับร้อนจนมันไม่หล่อลื่นอ่ะจนมันหมดประสิทธิภาพไปนะครับมันก็เป็นผมว่ามันก็มีส่วนนะครับที่ทำให้ลูกสูบติดกันในครั้งนี้ผมก็เลยไม่ได้โทษว่าน้ำมันมันไม่ดีนะแต่มันน่าจะเป็นที่ยูเซอร์นะครับคือผู้ใช้งานเนี่ยครับก็คือผมนี่เองที่ทำให้มันเป็นนะครับไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมนะแล้วน้องขี่มอเตอร์ไซค์ชิดขวาไม่ใส่หมวกกันน็อกทำเพื่ออะไรครับอันตรายโคตรเลยแล้วขี่ช้าด้วยนะไม่ไปครับพี่ผมจะได้ไปที่ผมร้อนไม่ไปผมมุดนะก็ไหนเราค่อยๆไปดีกว่าหน้าเป็นยูเทิร์นแล้วนะครับขี่กั๊กอยู่ได้นะไปดีกว่าThank you.
เร่งเครื่องดูวิ่งสบายสบายไม่ว่ารถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นะครับเลนขวาสุดไม่ควรมาขี่ช้าๆนะครับอันตรายกับตัวเองนะพวกจะลอยตูดเราแถมกีดขวางการจราจรทำให้รถติดนี่ต่างหากไม่รู้คิดอะไรอยู่นะถึงยูเทิร์นแล้วเย่ๆยูเทิร์นแล้วทริปนี้เบรกหน้าใช้น้อยมากเข้าครับเข้าทางลัดแล้วเข้าทางคลอง3นั่นเองโอ้ทางเข้ามันไม่ดีเลยมีรถไหมฝนบกนิดนึงโอ้รับลมเย็นหน่อยโอ้เขี่ยช้ามันร้อนนะฮะวันนี้ก็จะ4โมงเย็นแล้วบ่าย3 42ครับตอนนี้วิ่งไปทั้งหมด600โลทริปนี้ไม่ได้ไกลนะแต่รถพังเสียก่อนเป็นคนอื่นเขาคงจอดรถแล้วผมนี่ยังขี่ต่อเราประเมินแล้วครับประเมินแล้วว่าเราควรถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็ดูน้ำมันเชื้อเพลิงให้หนานิดนึงเพื่อช่วยลดไม่ให้ห้องเผาไหม้มันร้อนจนเกินไปนะครับก็ผลออกมาดีนะครับแต่ต่อให้ผลออกมาดีไงคือลูกสูบมันติดไปแล้วครับมันก็มีการเสียหายในกระบอกสูบในห้องเครื่องนะยังไงก็ต้องซ่อมแซมนะครับก็พลาดไปแล้วนะครับคือถ้าจะทำแบบนี้ควรใช้น้ำมันที่ทนความร้อนได้สูงกว่านี้นั่นเองครับบทสรุปในครั้งนี้นะครับคือน้ำมันสแตนดาร์ดอาจจะทนความร้อนได้ประมาณนึงแต่ห้องเผาไหม้ผมมันใหญ่กว่าเดิมแล้วก็จูนมาให้มันร้อนกว่าเดิมครับมันก็เลยต้องเพิ่มน้ำมันหล่อลื่นให้มันทนความร้อนได้สูงขึ้นอีกระดับนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้มันเข้ากันได้นะพวกที่เพิ่มกำลังอัดก็ใช้น้ำมันดีๆหน่อยนะมันร้อนกว่าของผมอีกนะร้อนกว่าลูกโตนะครับเพิ่มกำลังอัดนะใช้น้ำมันเครื่องกันดีๆแหละรถเดิมๆครับน้ำมันศูนย์ผมว่าเอาอยู่จริงๆไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกโอเควันนี้ก็ถึงบ้านแล้วอีกนิดเดียวเนี่ยจะถึงบ้านแล้วครับก็เดินทางด้วยความระมัดระวังมาตลอดนะครับ
ถึงอาจจะขี่รถใช้ความเร็วบ้างแต่ก็ใช้ในที่ที่มันเหมาะสมนะครับไม่ได้ไปมุดซอกแซกปัดหน้าใครเนาะผมก็ขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วก็กลัวรถพังด้วยก็เลยไม่ได้ขี่ไวเท่าไหร่นะครับวันนี้เมื่อวานนี้ก็ยอมทำว่าหนักมือไปหน่อยตั้งแต่หลุดจากน้องออกจากบ้านพ่อมาเก็บกดเนี่ยขี่มากับน้องมันบิดไม่ได้เอ็มสแตนมันวิ่งไม่ได้ก็ต้องขี่รอนะครับมันเลยไม่เป็นอะไรไงรถอะแต่พอถึงการใช้งานจริงที่ผมขี่คนเดียวน้ำมันเครื่องเอาไม่อยู่ครับแต่ของคัตตอนอันนี้ก็ลื่นดีว่ะบอกเลยว่าลื่นดีว่ะเมื่อวานนี้ถ่ายให้ดูแล้วเนาะน่าเป็นตัวนั้นอะอยู่ในคลิปน้อยๆนะครับก็ใช้ได้เลยอ่ะโอเคเลยอ่ะมันลื่นดีอ่ะตั้งแต่เปลี่ยนปุ๊บแล้วลองขี่ดูเสียงรถเครื่องยังดังอยู่นะแต่มันลื่นแต่ผมว่านะกำลังอัดหรือกำลังรถผมน่าจะตกลงไปอยู่พอสมควรเลยนะจากการที่เสื้อสูบเป็นรอยจากการที่สูบติดเนี่ยพอขี่เราก็รู้เลยแหละมันก็รู้แล้วว่ามันก็หายไปพอสมควรเลยถึงแล้วดับเครื่องทำไมเนี่ยเดี๋ยวสตาร์ทรถไว้แป๊บหนึ่งนะครับจริงๆก็ไม่ต้องหรอกเพราะว่าเราขี่ช้ามาตลอดทางมาเฮาใหญ่เลยไปเดี๋ยวไปถอดหมวกบนบ้านโอเคครับวันนี้ก็สรุปแล้วกลับถึงบ้านเย่ปลอดภัยดีไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันอีกทีว่าเครื่องมันเป็นเสียงแบบไหนแล้วเนาะวันนี้ก็ขอพักแป๊บนึงไปแล้ว